สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมก็ได้คงกับเกมทีมฟอร์เทสกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงมันหยุดประมาณ1สัปดาห์ก่อนสอบนะครับผมแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่วันแรงงานผมมองว่าทุกคนคงจะหยุดกันใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนคนดูทุกที่น่ารักทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับเกมทีมฟอร์เทสกันอีกแล้วต้องเพลงต้องมีซาวด์ประกอบของเพลงหน่อยแต่ผมไม่ได้ยินเสียงซาวด์ประกอบของเพลงเลยที่มันร้องในตาสยามเนี่ยโอเคช่างมันเลยครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมคนดูทั้ง1 2 3 4 5 6 6ท่านนะครับผมตอนนี้คนดูเข้ามา17คนแล้วสวัสดีทุกคนมากครับพี่สวัสดีครับผมสวยครับผมวันนี้สวยพี่สวยวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีผมเริ่มจากด่านที่ผมเล่นประจำเลยดีกว่านะเอาด่านที่ผมเล่นประจำก่อนไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าโหลูกผู้หญิงก็มาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนมากครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับโฟกพี่ให้แอดเฟนแล้วแอดได้ไอพี IP เดี๋ยวจอยตามเข้ามาเลยครับผมเกิดมาก็ยิงกันแบบสะตกใจหมดเลยผมว่าผมเสียงดังไปรถอ่อนโอเคเพราะว่าผมจะแรนดอมทีมเป็นว่ะมันทีมไหนดีไอ้สุดอยู่ที่ภาค2ต้องแรนดอมเป็นระดับเนี้ยเอาไพโรดีกว่าไพโรมัน is so sexy นั่นว่าไงครับผมน้องโซฮานาวัตโซฮานาวัตฮานาวินฮานาวิทโซฮานาวินอย่างที่ไปขออภัยนะครับผมนี่ครับนี่เล่นเอนจิเนียร์สิว้าเป็นยิงเนี่ยควรจะเป็นฝั่งตั้งรับไม่ใช่ฝั่งบุกนะครับผมสวัสดีน้องหมีเจอกันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณหมอนั่นอะไรกิจิอีซี่เอ้ยเอ้ยฟันด้วยคอร์ดฟันด้วยคอร์ดฟันนาเบฟันนาเบโอ้มายวะโมชินเดนนานิโอเคโฟกพี่บอกพี่ให้แอดแล้วโฟกไม่ฟังอ่ะคือแบบไม่เข้าใจอ่ะโฟกไม่เข้าใจเองอ่ะสวัสดีครับผมพี่เจนเทอร์สปายเองครับที่แอดไปไหนขอดูหน่อยสิเขาชื่อเจนเทอร์สปายเจนเทอร์สปาย111ว่า13ตัวเดี๋ยวเล่นด้วยพี่เดลซิงเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมเขาไม่มีเสียงไม่เป็นไรฟังในเสียงพี่เอ็นในโทรศัพท์จ้าว้าเขาเอามาว่ะพี่สปายพี่ครับถ้าพี่เป็นฝั่งตั้งรับเล่นเอนจิเนียร์ทีครับผมได้ครับพี่เอ็นเคยเล่นไพโบรไหมก็ใช่ไม่ใช่ที่ผมเล่นอยู่อ่ะหรือมันเป็นชื่อของเซตของน้องสปายดีกว่าดูชอบให้ผมเล่นสปายไปผมตอนนี้หล่อครับผมถอดหน้ากากแล้วอ
หมอนนอูเบอร์ก่อนเซ็งเลยอะไรฮะคือว่าสปายมีดีแค่มีเหรอว้าพี่ครับเกมเทียบ2ผมบั๊กป่ะครับผมเห็นมีคะแนนการเล่นแคชชัวร์โซเชอร์ตั้ง 6,000 ผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ดีเกี่ยวมาใหม่จ้ะผมพี่ผมมาทันไหมมาทันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนบเขาอะไรเนี่ยเขาบอกถ้าพี่มีฝันต้องรับให้เล่นสปายก็ได้ไงพี่ครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยฮัลโหลได้ยินเสียงผมยังครับไม่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงจากเสียงเกมเสียงอะไรครับผมพี่ได้หมด MVM ได้ไหมขอที่ได้หมดก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกคนนึงมาใหม่ด้วยครับผมขอบคุณน้อง N Not Name 2นะผมที่ดอนเนทผมหนูน่ารักมากขอบคุณมากครับชิบหายจิ้มไม่โดนหลังโอ้ยจิ้มไม่โดนหลังพี่เสียงเบามากเสียงอะไรเบาครับผมเสียงอะไรเบาตอนนี้เสียงกำลังดังยังฮัลโหลพี่ฮะทำคลิปเทียบสอนเล่นเทียบ2หน่อยครับผมเอาให้สอนเล่นตัวอะไรครับไม่ได้บอดใครคุณหมอโอ้ยเซนพี่ดีอะโอเคสปายมีเขาเล่นเยอะมากเลยครับผมเสียงพี่พูดเอาเสียงพี่เบาไปเหรอฮัลโหลโอเคสอนสปายหน่อยครับผมเล่นไม่เป็นครับผมก็เล่นไม่ได้เก่งครับยิงนานมันจังเลยไม่ดีหลังสวยอ่ะขอจวกหน่อยไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสังเกตปล่อยเขาไปให้เขาคุยกันง่ายฮะสปายแค่ตุยหลังเขาได้เป็นพี่ครับใช้มีดบัตเตอร์ไฟหน่อยเถอะใช้มีดอะไรวะมีผีเสื้อได้ครับผมลืมไปว่าจะต้องปรับตัวกันทำไมมันรู้วะเราลองเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่า
ใครเรียกเพชรตัวอะไรอีกเมื่อกี้ผมนี่คนบอกเป็นหมอใช่ไหมหมอไม่เวิร์กอ่ะเอาตัวอื่นได้ไหมระหว่างเราผมเอาสไนเปอร์ก่อนนั่นฉันธนูด้วยเลยไหม Thanks mate เฮ้ยจังโอ้ยเงินแอร์ช็อตได้พี่ครับสอนลงสกินผู้หญิงหน่อยครับผมนำคลิปสอนแล้วนะครับผมล้มประมาณ2วันที่แล้วลองไปดูดูครับใช่พี่เขาเขียนเหมือนกันตายพอเปลี่ยนตัวเดโมดีกว่าสำหรับสกินผู้หญิงที่เอ็นเคยทำคลิปสอนนะครับผมไปหาดูขอบคุณมากครับผมน้องลีโอเวอร์นิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองนี่ครับไพโลคือใครคือหน่วยใช้ปืนไฟครับผมคือไอชื่อของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ชื่อนะครับผมคือแค่ชื่อหน่วยเฉยๆอย่างเช่นสเกลเนี่ยแปลว่าลูกเสือซึ่งในความจริงของในสงครามอ่ะหน่วยสเกลคือหน่วยสอดแนมหน่วยแบบเข้าไปดูต้นทางให้ก่อนอย่างเงี้ยครับผมสปายก็ใส่รับสไนเปอร์ก็สไนเปอร์เงือบไหมขอบคุณมากครับผมสำหรับคนแจก IP เดี๋ยวสปายไปยึดเลยว้าไอ้ผมหน่อยพี่เล่นเมดิกยังไม่ใช่ตอนนี้สวัสดีคนมาใหม่ด้วยนะครับผมอ้าวแอดมินหายหมดเลยแอดมินหายหมดงั้นต้องแต่งหน้าแอดมินคนหนึ่งขึ้นมาครับผมถ้าแอดมินหายหมดเราเอาคนที่ช่วยงานผมเป็นประจำนะครับผมเดี๋ยวคอนโทรลเอาสักพักนึงก่อนนะมึงดักกันหน้าฐานเลยเหรอก็ได้มานิโก้ตามมาขอชื่อสตรีมหน่อยพี่หน่อยจีชื่อเอ็นเดอร์คุงครับผมรับแอสสตรีมเดฟชูดบีไฮบอมไปจัดการมันใช่ไหมหลังเข้าเหรอ Hello ไอ้เสียงเราอยู่เหรอนึกโป้งไอ้สื่อมีออร่าหมอเตรียมตัวอูเบอร์นะสวยสวยหมอไปสวยแตกหนึ่งไรแตกสองโอ้ยเกือบดีอ่ะอย่างนี้หนึ่งพี่ตอนนี้วันที่ผมยังไม่
เดี๋ยวผมดอนเนทให้วันนี้ผมยังไม่ดอนเนทอ๋อได้ครับผมทัน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 นะครับมาดูตอนนี้ทันหมด ขอบคุณเลยเลดโอเวอร์มีชื่อที่แบบดูดีกว่านี้ไหมอ่ะไม่ได้ซอฟเลยเหรอแชทแทบไม่ทันนะครับผมวันนี้แชทเยอะแชทเยอะไปหลังนี้คนนึงไปถอย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 โอ้โหอินเทนจัมอินเทนจัมถอย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 เก็บหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดเก็บของกระสุนข้างไปว้าระเบิดตูดโอ้ยหลบ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 กินกล้วยไปเปลี่ยนเจ็ตแพ็กให้ดูหน่อยเจ็ตแพ็กเจ็ตแพ็กอ๋อพี่เคยทำเที่ยวสองไหมเคยครับผมดูเป็นP2Pอ่ะอุ้ยเฉียวพี่กินข้าวแล้วยังตอนนี้เวลาประมาณ2:30ก็น่าจะกินแล้วครับผมก็ไม่เข้าเลยเป็นโซเจอร์ดีกว่าน้ำมันดิเฟนเซอร์ดูโบตัวตอนนะครับผมจ้าบ๊ายบายเชิญครับผมไหนมีใครมาใหม่บ้างเปล่ามีคนเก่ายังอยู่เปล่าผมได้ยินเสียงสปายนะเมื่อกี้เอาเบอร์ก่อนก่อนหมดแล้วอุ้ยโอ้โอ้มันมาเยอะมันมาเยอะพี่เคยใส่แว่นหรือเปล่าเคยครับผมพลังงับมีโทราบบายๆครับบายโฟกมิสเตอร์แทงคือเล่นเอนจิเนียร์มันก็ดีนะแต่คิดจะไม่บุกกันเลยกันหน่อยเหรอนะครับผมมิสเตอร์แทงอยู่ครับพี่ดีงามแอดไปอีกแล้วตอนนี้เหลือแอดมินฝักคนไหนบ้างเลยสวัสดีซันเดย์มาใหม่ซันเดย์ซันเดย์ไม่เนียนซันเดย์ซันเดย์มาบ่อยอ่ะหมอไม่สดดิหมอต้องเป็นหมอห้าวหมอถ้าหมอไม่ชื่อนี่คุณหมอห้ามสดผมทนไม่ไหวอ่ะโอเคขอต้อนรับสู่เรดโอเวอร์เขาเป็นแอดมินคนใหม่ครับเอาไปเลยใจดีแล้วเมื่อมีแอดมินคนใหม่มาต้องมีแอดมินคนเก่าออกเอาคนไหนออกดีวะไหนอยากให้เอาใครออก8คนไม่น่าเยอะไปนะเอา8คนแล้วกันนะพี่เล่นเอนจิเนียร์ให้ดูหน่อยอ๋อได้ครับผมตาต่อไปมาใหม่สวัสดีครับผมวันนี้เพิ่งมาดูใหม่ด้วยนะครับผมยังอยู่ครับพี่ครับโอเคพี่เล่นเดโมแมนครับผมเล่นสปายเพิ่งเล่นสปายไปเมื่อตะกี้ครับเอนจิเนียร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี่มันเซตเอถูกป่ะนี่ครับถ้าพี่เป็นฝ่ายป้องกันพี่เล่นเอนจิเนียร์นะขอร้องลดมันเด็ดพี่หน่อยสินี่เอนจิเนียร์แบบเท่ๆต้องตั้งป้อมตรงนี้ศัตรูไม่รู้แน่นอนอย่าเอาเยี่ยงอย่างผมนะแล้วก็รอจะทำไมมันตีเร็วจังผมรู้สึกว่ามันตีเร็วผิดปกติ
โอ้ยต้องตีตั้ง8ครั้งเลยนะ2 1เป็นทีเนี้ยที่ต้องอยู่กับป้อมเว้ยโอ้มันบุกจากเลนล่างผมนึกมันจะบุกจากซ้ายไม่พี่ช็อตเหรอบุกจากเทพพอดไม่เวิร์กว่ะเทพพอดสองก็พอมั้งได้เอางี้ใช่ไหมได้เอางี้ใช่ไหมเอางี้ใช่ไหมเอางี้ใช่ไหมโอ้เช็คไปเสียเวลาเอางี้ใช่เปล่าผมเอาจริงอ่ะเอาจริงอย่าหาว่าโหดเกินไปนะตั้งอยู่ไหนว้าบนไปไปบ้านรังแกป้อมนอนลูกพ่อเฮ้ยได้คนคุมมาแล้วไฮไฟพี่เอ็นเย้เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อป้องกันอย่างเดียวด้วยว้าวเองว้าวเองฮัลโหลเนี่ยช็อตอันนี้ครับไม่หายช็อตยังรู้สนุกแล้วตอนนั้นไปแถวนี้ใ
่มีดีไหมไม่ครับผมพี่ทำไมเล่นถึงว่าแบบใช่ละครับผมเกมนี้มันเล่นกันเป็นทีมเนาะเล่นเก่งคนเดียวไม่ทำให้ทีมชนะกับเล่น ROV อ่ะแล้วแบบน้องคิดว่าน้องเก่งน้องวิ่งเข้าไปคนเดียวน้องก็ตายกลับมาครับเหมือนกันเลยละการเดียวกันเดอะติงเดอะแตงเดอะติงอะไรไม่ควรจะวางมินิเซนที่ตรงนี้นะมินิเซนที่มันเอาไว้บุกไม่ใช่เอาไว้กันบ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะวางตรงนั้นเนี่ยควรจะวางเป็นป้อมแบบมันแจ้งธรรมดาดีกว่าป้อมมีจะพังแล้วรู้ป้อมมันเติมเลือดไม่ได้ป้อมนั้นไอ้ขึ้นในพอร์ตที่หน้าตาดีขึ้นไอ้ขึ้นในพอร์ตที่หน้าตาดีขึ้นที่จะเป็นเพนเครื่องโปรโมทเลยมีท่าอะไรบ้างมีเยอะครับผมส่วนใหญ่เป็นท่าที่แบบจะได้2คนแต่มันก็ตั้งแต่ของอัปเดตปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงก็ไม่ใช้แล้วอ่ะมีเลิฟเวอร์แอนด์บอลล่าสุดก็อันนั้นนะครับไม่ค่อยมีความสงสารมันเลยนะหาสตูหน่อยนะฮัลโหลเสียงดังยังครับผมว่ามันไม่อยากให้มันดังเกินไปอ่ะไม่งั้นมันจะมีเสียงช็อตตามมาครับผมถ้าเกิดมันดังเกินไปนะครับคือในแบบผมหน้าตาดีเล่นกันอย่างนี้เหรอไม่เวิร์กนะเฮ้ยไอ้แม่งไอ้แม่งสวยพี่สวยต้องมีไพโรคอยเช็คสปายนะฝากว่ากันนี่เล่นก๊อปตามผมดีกว่ามาแล้ว incomingต้องมีใครสักคนกันบ้านเมื่อยนี้สิทุกคนสวยมันทำไมมีไพโรตามมาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวนั้นถึงไหนละพี่ทำไมพ่อพี่เป็นมินิเซนที่ครับผมก็ถ้าเกิดใช้อุปกรณ์เนี่ยการ์ดซิงเกอร์อ่ะมันจะเปลี่ยนจากเซนที่กลายเป็นมินิเซนที่แทนนะครับผมแต่ตอนนั้นจะเป็นบรรจัยธรรมดาจะเป็นเซนที่ใหญ่แทนซึ่งมันดีตรงที่ว่ามินิเซนที่อ่ะมันสร้างเร็วขอให้เลือดน้อยก็ตามมันยิงเร็วสร้างเร็วแค่นั้นนะครับผมเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายเนื้อและเช่นเทโลหรือตัวที่ต้องเคลื่อนย้ายตุ่นตลอดโอ้ย
ครับมีหมัดมาแล้วเฮ้ยนิดเดียวเองทันนะครับผมวันทุกคนทันหมดพี่ครับพี่ลุ้นจังเลยพี่ใช้คอมอะไรคอมพี่ลื่นคอมพี่ลื่นจังเลยพี่ใช้คอมอะไรพี่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปครับผมคอมตั้งต่อเอ้ยคอมตัวนี้ผมเอาตังค์ซื้อเองนะเนี่ยจากเงินที่ทำ YouTube เองนะครับบอกเลยรู้สึกเพิ่มมากกับคอมตัวนี้เหมือนลูกคนนึงเลยถ้ามันพังก็จะบอกว่า my babyเป็นไงลูกซองลูกนี้ไม่ธรรมดาพี่ต้องให้รู้ว่าพี่ยอมดูหมอให้ดีไงบายบายเมดิกพี่สวยสวยพี่สวยดับเบิลเคลนัดเดียว1นัดแตก2ผมชอบคลิปเดียว2พี่มาตลอดเลยขอบคุณมากครับโอ้ยดิไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรครับผมถ้าดิไม่ขึ้นไปดูพี่แดนไปดูทุกทีก็ไม่ครับพี่แดนไปดูในเพจพี่แดนมันมีการแจ้งเตือนอยู่ที่เคยสอนทำคลิปสอนไปแล้วขอนั้นสอนเดือดแดงแสดงเข้าไปนะไม่มีปัญหาหรือเปล่าพี่ครับทำบัคนี้ถึงที่ได้ไหมตอนที่วางที่หนึ่งกดแล้วแพ็คขั้นตอนที่สองแล้วก็กันแจ้งเตือนอันนี้ผมไม่เข้าใจคืออะไรครับผมพี่ชอบด่านอะไรมากสุดผมชอบด่านดัสโบว์ครับผมก็คือด่านนี้แหละด่านเซนจูด้วยแต่ผมไม่ค่อยเห็นด่านเซนจูเท่าไหร่พี่ครับเจอมอสของสปายมาครับผมมอสปืนของทีม STO ใส่กระสุนเป็นของแบบ STO สวยครับผมเจ๋งๆบอกเลยป้อมมนี่อย่างโหดสู้ๆทุกคนพักละสู้ๆมาใช้กันหน่อยมาเดี๋ยวมาย้ายเป็นลงบนมุกแตกครับผมมาทำไมของผมไม่ลื่นนะครับผมเพราะว่าของน้องแอสเป็กที่น้อยนะครับผมเลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เดี๋ยวของข้ามาของข้ามาหมัดกับหมัดเปล่าหมัดกับหมัดเปล่าหนวมไปขอคนรอของการสู้ข้อหนึ่งคือปืนโปรเซสจัสตินขี้แรงมีแรงแค่ไหนเฮ้ยมันตรงสุดขั้วเป็นไงล่ะ Mission ends in 30 seconds ติดป้อมตัวเองโอ้ยแรงดีดปืนเหมือน FGL จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เพราะว่าแรงดีดปืนน้อยไอ้โอเคเพิ่มมากเลยนี่เราได้คนมาจำนวนหนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมแอดตอนนี้แอดเซนได้แล้วนะครับไม่ทำไมครับนะไมครับเหรอลองดู
มองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไปผมรู้สึกผมอยากจะโกนหนวดแล้วผมก็มีเข่าแล้วอ่ะมีเข่ามากแต่มันทำให้หน้าผมดูแก่เลยผมไม่ชอบทำให้ตัวเองดูแก่หรือเปล่าผมยังไม่อยากแก่นะเฮ้ยนี่หน่า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 นี่ผมชอบน้องเขาบอกให้มาเล่น Minecraft ใช่ไหมเราก็มาเล่น Minecraft กันถือพิกแอคด้วยมาไปขุดดินนี่ครับผมให้สปายซับป้อมเราแล้วทุบแล้วยกป้อมครับพี่พีป้อมจะเหลือเลือดหนึ่งอ๋ออันนั้นเขาแก้บั๊กแล้วน้องอันนั้นเขาแก้บั๊กผมเคยเห็นบั๊กนี้อยู่สมัยก่อนมันเก่าแล้วพี่ครับก็คือพี่เอาวีอ๋อมีอะไรกับเติมเงินแป๊บเติมเงินทำไมครับนั่นไงพี่แคฟาคายห้าหน่อยครับผมไม่ครับผมยังไม่ใช่เวลาพี่ครับลงม็อดของช่างเปลี่ยนป้อมเป็นหุ่นยนต์ไอ้อ้วนครับผมถือปืนพกถือปืนของไอ้อ้วนมีที่ยิงจรวดไม่ผมนึกภาพออกกันแต่ไม่เวิร์กผมชอบแบบคลาสสิกมากกว่าป้อมป้อมปืนเกมเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้ครับผมเกมโอวัตยังสู้ป้อมปืนนี้ไม่ได้เลยพี่อายุกี่ปีครับผมน่าจะมาช่วงตอนนี้20จะ21แล้วครับเรามีคนเจอเข้ามาแล้วเผ็ดน้อยปิงน้อยไม่ต้องสนนะครับผมตอนนี้อันนี้ผมจะมานั่งขุดหินแร่ไอ้ผมหน่อยผมชื่อดีฟักดีโอ้คือเขาหยาบคายมากชื่อเขาดูหยาบคายไม่เก่งเลยพี่ยังไม่40โอเคเข้าไม่ได้อ่ะเข้าได้อ่ะถ้าผมเข้าได้ผมว่าน้องน่าจะเข้าได้เทียบ DB เป็นรหัสย่ออะไรผมขอเช็คเซิร์ฟนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนรอที่เซิร์ฟเพลย์โหลดนะเดี๋ยวผมขอเช็คอันนี้ก่อนมันมีแมปแบบนึงที่ผมคาใจกับมันมากอะไม่นานไม้คับประสาทสมัยก่อนผมเคยเล่นมากแล้วผมชอบมากอะผมให้รู้ตอนนี้แมปมันอยู่ไหนแล้วนะครับผมไม่ใช่ด่านนี้ไม่ใช่กับห้องเดิมแล้วมีคนทิ้ง IP ให้ซะหน่อยโอเคไอพี่อยู่นี่นะครับพี่ผมชอบสไนเปอร์ผู้หญิงผมพี่ก็ชอบMission begins in 60 seconds. ที่พี่เองเคยลงคลิปสอนซ่อนแอบป่ะครับผมที่เอ็นผมมีแมปที่ว่ามาอยู่นะแมปไลบอนบอนเดี๋ยว Discord แล้วกันเดี๋ยวพี่เข้าห้องรออันนี้แมปที่ผมชอบเล่นมากผมตามหามันมาสักพักนึงแล้วนะครับ
ไม่ได้ผมน่าจะทิ้ง Discord ไว้นะDiscord ห้องเดิมครับโอเคผมไม่ใช่ด่านไหนที่บอลบอกแหละยังไงไม่ชนะยังไงไม่ใช่สกายล็อบนะไม่ใช่สกายล็อบไม่ใช่สกายล็อบเดี๋ยวผมต้องเล่นด่านนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวใช่ป่ะเนี่ยไมพิวมันไม่ใช่ต้องเล่นด่านไอไมครับนี่ด่านมันเป็นสีฟ้าจะเกิดตรงเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมเพ้นก่อนแล้วกันผมจะโชว์สกิลการวาดรูปอันน้อยนิดของผมให้ทุกคนได้ดูโอเคอันนี้คือ IP อ่ะเดี๋ยวแตะ IP ให้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูแมปกันก่อนว่าแมปเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้มีใครเคยเห็นหรือเปล่านะหากใครเคยเห็นก็ช่วยแชร์ต่อกันหน่อยนะครับผมแมปจะเป็นอย่างนี้โอเคตอนนี้ทุกคนอยู่กับที่หน้าเพนท์ของผมนะฝั่งสีฟ้าด่านถ้ามองจากด้านข้างอ่ะด้านข้างนะสีฟ้าจะเกิดบ้านตรงนี้เป็นบ้านมีหลังคามี2ชั้นเดี๋ยวก่อนผมต้องมาตรงนี้นี่บ้านมี2ชั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้จะเป็นบ้านมีที่เก็บยาประมาณแถวนี้อยู่ประมาณ6ล็อกตรงนี้จะเป็นแม่น้ำอ้อมแถวนี้อยู่สมมติมุดเข้าไปในปราสาทได้ตรงนี้จะเป็นปราสาทปราสาทจะสูง3ชั้นได้เป็นด่านเหมือนกับยึดจุดไปค่อยๆยึดจุดไปอ่ะแล้วค่อยยึดจุดกลับไปกลับมาจุดแคปสุดท้ายลักษณะมีหอคอยอยู่1มีหอคอยตรงนี้อยู่4จุดสีแดงจะเกิดแถวนี้และลัดเลาะลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแถวเนี้ยไม่ดิตรงเนี้ยจะเป็นรูไม้สีแดงเป็นสไนตรงนี้อันนึงส่วนสีฟ้าตรงนี้ช่วงหนึ่งมีรูมาสไนตรงนี้แล้วอะไรนะจุดยึดมีตรงนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะเป็นพื้นใช่ไหมตรงนี้เป็นพื้นสีแดงฟ้าสามารถมุดท่อมาได้ตรงนี้อันนึงตรงนี้จะเป็นกำแพงทำเป็นกำแพงตันแต่ทำลายได้นี่ก็เป็นกำแพงอันนึงจุดยึดจุดแรกรู้สึกจะอยู่มีอยู่5จุดได้จุดยึดจุดแรกอยู่ตรงนี้ใต้ดินตรงนี้อันนึงอันนี้อันนึงอันที่1เอาเป็นสีแดงไป1จุดจุดจุด2อยู่ตรงใต้ตรงนี้2 3ตรงนี้2 3และ4อยู่ตรงนี้แถวนี้เลย4อยู่แถวนี้อยู่ทางนี้ที่สำคัญคือปราสาทมันสูงได้อีกแล้วก็มีหลังคาตรงนี้ใช่ไหมสี่ด้านแล้วก็มีทางเชื่อมซึ่งทางเชื่อมเนี่ยจะมีจุดที่5อยู่ข้างหน้าตรงนี้จุดที่5อยู่นี่ด่านมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับผม ตัวก็จะดูออกไปเนี่ย เอาเป็นว่ามันอยู่ในความทรงจำผมอะด่านเนี่ยรู้สึกผมเคยเล่นในเซิร์ฟชื่ออะไรนะสมัยก่อนอะไรสักอย่างจำไม่ได้อะแต่มันเป็นหน้าตาอย่างนี้อะให้ทุกคนลองหาดูนะครับอันนี้แคปรูปไว้เป็นลายแทงสาสมบัติใครหาเจอมีรางวัลให้นะครับผมโอเคมาเข้าเซิร์ฟนี้ต่อสวัสดีน้องที่เข้าเซิร์ฟเลยครับผมถึงไหนแล้วเอ่ยมัน missing map ครับเดี๋ยวขอหาทางแก้ก่อนนะพี่ครับวันนึงมีคนแรกของพี่บ้างไหมไม่มีครับผมนี่ครับมอดบักหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ครับผมลบมอดออกไปแล้วก็ยังงงยังอยู่มอดของสไปดีเป็นไอเทมอเมริกาครับผมหรือชื่อแต่ไอเทมยอดฮิตเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายที่วิธีลบก็เข้าไปที่ตรงคอสตอมแล้วก็ลบออกเลยนะครับถึงไงอ่ะมีเขาวางแผนลบใช่ไหมไม่มันคือหน้าตาด่านจริงมันเป็นด่านนี้จริงๆผมก็เล่นจริงๆแต่มาหาชื่อไม่เจอแล้วอ่ะ
คผมมาไม่ใช่ด่านที่เล่นกับโพนี่ครับผม The freaking clock stop เหมือนพี่แกผมไม่รู้ว่าอยู่ในห้องผมพี่รู้ว่าอยู่ในห้องไม่มีแอดคีเศร้าปูจ๋าไงเชียวปูจ๋าไงแอดบัสเตอร์เอาแอดบัสเตอร์ไปแอดบัสเตอร์ตัวเก็บดีเลยรถอยู่ไหนKeep it moving, guys. What the hell? Stop pushing the car. ไล่ปานี่ไม่ได้อีกคนไปไหนอ่ะ The bomb is nearing the checkpoint. What the hell? Who stopped pushing the car? Yeah.นายเนี่ยการได้ชื่อในหัวเคยเอาลมได้หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยอยากเอาลมอยู่แต่ไม่เคยเอาลมว่าก็ได้อยากเล่นหนังเล่นกับโทนี่ชื่อใหม่ครับสกายล็อกครับผมนี่ยาดมดึงโอเคพี่ไม่ได้เป็นญาติไทยครับผมพี่เป็นคนดาวเซียร์ไทยลูกมองขึ้นให้เป็นเราน่าถ่ายรูปมีว่าขอเช็คก่อนไม่มีที่ไม่มีสกาวท่าถ่ายรูปนี่เกี่ยวยุ้ยใหม่สามารถทำให้เราสับระเบิดได้ใช่พี่เขาจะระเบิดได้มันฟาร์มกันหัวเด็ดตีนขาดเพราะผมอยากเปลี่ยนรูปอีโมใหม่ผมอยากเปลี่ยนรูปอีโมใหม่มันอยู่ไหนนะผมเก็บมันไว้ไหนรูปสเปรย์ใหม่คนเขาใช้สเปรย์กันเยอะอะอยากเปลี่ยนใหม่รูปไม่ขึ้นฮะขึ้นแหละไม่เปลี่ยนเลยต้องปิดเกมเข้าใหม่ก่อนตอนนี้ไม่โหลดถึงไหนแล้วเอ่ยคอมโบคอมโบยังไงเหมือนคลิปด่านที่เคยด่านที่เล่นกันครั้งแรกอ๋อใช่ด่านนี้ไม่ด่านนี้ผมกับแอดเกียร์เล่นกันครั้งแรกด้วยนะโอเคหรอมีใครอ่านใช่ไหมพี่สกาวจะได้ถ่ายรูปลงข้างบนไม่มีใครอ่านนะคอมโบยังไงคอมโบก็ผมมาเหมือนคลิปที่ฉันส่งให้เธออ่ะจะให้เปลี่ยนจากตัวหน้าเป็นกิลแทนจากกิลไปเป็นปู่จ๋าดูมึงเคลื่อนนะพี่เชียวอีเวนต์สมาร์ทคอมของผมระเบิดนะสวัสดีครับพี่เอ็นรับแอปผมด้วยครับผมชื่อมิสเตอร์ไทยแลนด์จัดไปจะขอที่อ่านก่อนนะมิสเตอร์ไทยแลนด์ไม่มีคนชื่อมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับผมที่แอดผมมาถึงไหนอะผมเห็นที่เอ็นที่สไนเปอร์ครับผมวันนี้เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมอยากเล่นสไนเปอร์ครับผมอย่างนั้นเลยฟิล์มนี้อย่างนั้นเลยความฟุกประมาณ 70% ครับผมฟิล์มอีก 30%อย่างแล้วอย่างแรกอะบอกตรงๆไม่เล่น2เกมพร้อมกันหรอวันนี้ก็อยากจะเล่นนะแต่อีกเกมมันเป็นเกม FPS มันไม่ใช่เกียร์ Cooling for
สวัสดีครับผมเพิ่งมาด้วยนะสวัสดีคนที่เพิ่งมาด้วยนะครับผมมาทันไหมมาทันครับผมอยากให้พี่สอนทําบั๊กอะครับติดตามมานานแล้วบั๊กยังไงครับผมงอกทันครับลองแอดโทโฟล่ะจากสู้ๆนายเล่นกันจริงจังนะแต่ผมก็คนเข้ามาน้อยนี่ขนาดผมแปะไอเดียนะคนตามมาน้อยจังเลยว่ามันจะไม่มีปัญหาแน่เลยเฮ้ยกล่องมาผมว่าผมควรจะเปลี่ยนเทิร์ฟดีกว่าเทิร์ฟนี้ทำให้คนที่ตามผมมาได้มีปัญหาเรื่องการเข้าเซิร์ฟมันไม่ดีครับผมเซิร์ฟมันไม่ดีมันไม่ดีชื่อไมค์ครับเวิร์บป่ะวะลองดูก่อนชื่อไมค์ครับเวิร์บป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อคลิปด้วยสวยพี่สวยแม่เหรอปล่อยชื่อคลิปเป็นปล่อยลายแทงสมบัติด่านที่หลงเหลือในโอ้ชื่อยาวมากมันชื่อคลิปว่าลายแทงสมบัติไปเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่อ่ะไปดูได้สวัสดีครับผมทำไมสกาวกลายเป็นหุ่นยนต์ผมว่าน่าจะเป็นกับสูตรนะครับผมกับกดคำสั่งอะไรสักอย่างนี่แหละไมค์ครับโวนี่ด่านเป็นยังไงวะให้ผมหน่อยครับผมชื่อพันธุ์ลูกสไนเปอร์ครับผมอยากได้เพื่อนสายเดียวกันเยอะๆสวัสดีครับผมชั้นนั่งคงเป็นคำสั่งแหละปิดTF2 เปิด FGO เล่นแทนจ้าบายบอลเจอกันมันเข้าขายวิญญาณให้กับเกมเฟสแล้วครับโอเค I pulled some strings and secured you one of the big contracts This will be a high end payout to get it done ไม่ใช่ด่านนี้มาให้ทุกคนช่วยกันหาลายแทงกันว่าด่านเป็นยังไงสีแดงเกิดในปราสาทอ่ะสีฟ้าเกิดเป็นบ้านไม้อ่ะผมจำได้แค่นั้นแหละไม่ใช่ A7 นะครับผมมาช่วยกันหาเลยมาไหนผมปล่อยขนาดนี้แหละขอแอดหน่อยดิแอดได้ครับผมให้น้องเขาหากันต่อดีไหมมีคนแอดผมมาก็เริ่มจะเยอะสักพักหนึ่งนะผมจะรับแอดจนกว่าจะเต็มเลยแล้วกันนะครับผมน้องต้องพิมพ์ชื่อมาครับผมว่าน้องชื่ออะไรจะน้องชื่ออะไรดีกว่าแล้วพี่ก็จะหาในส่วนที่เพิ่มแอปพี่มาถ้าพี่เจอพี่ก็จะกดรับเลยถ้าพี่ไม่เจอพี่ก็จะไม่รับจะดูเฟซต้องดูภาคไหนก่อนครับผมภาคซีโร่ครับผมซีโร่พี่เล่น MVM 4ยังผมกำลังหาลายแทงสมบัติอยู่วันนี้วันล่าสมบัติมันควรจะบินสักพักหนึ่งแล้วนะไอ้นั่นอะไม่ใช่ด่านนี้สมัยก่อนเมื่อก่อนอะเล่นคนเยอะมากอะลองเรียม V2 เนี่ยพี่เล่นผมหน่อยผมชื่อ Mac Mini Mac Max Max MamiMax Mami Max Mami ยังไม่ได้แอดมาครับผมวิญญาณไปกับเฟสแล้วครับผมน้องต้องทายไข่ตายไปเรียบร้อยแล้วตายที่เหลืออยู่เขียวไม่เห็นหรอกเขาไม่ว่าอะไรผมหรอกนะกินช็อกโกแลตตั้งคืนมันไม่ทำให้อ้วนหรอกอย่างน้อยมันก็สิวขึ้นตอนคืนแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวล้างหน้าก็หายอ่ะว่าไม่ค่าแปลกใจทำไมสิวขึ้นช่วงนี้พี่เอ็นแอดหน่อยครับชื่อพรพันมงนะครับแต่ผมแอดแคสเตอร์ไปทักไปไม่ตอบหวังว่าพี่จะตอบพันมงอ
ไม่มีชื่อนี้ในรายชื่อเพื่อนเพื่อนครับผมพี่ไม่แอดใครไปเนาะแอดพี่มาไม่ถึงจะรับแอดไอ้เกียร์เขาดูว่าไอ้เราอยู่ใน Discord นะยังไม่ใครตามเข้ามาเลยเพื่อแต่ชื่อสเกลเฉยๆอ่ะต้องบอกว่าคนไหนอยากแอดอ่ะต้องแอดมาพี่ไม่อยากแอดน้องน้องอยากแอดพี่น้องต้องแอดพี่มาไม่ใช่บอกให้พี่แอดน้องไม่ใช่ด่านนี้เนี่ยเชื่อป่ะผมเคยใช้เวลาประมาณวันนึงนั่งหาด่านเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะใช่ครับผมรอดด้วยตายเป็นตาของเดโมแมนคือผมในคอมิกช่วงนึงที่เดโมแมนไปหามาลัสมัสแล้วก็ควรติงใส่มาลัสมัสมาลัสมัสตอนเด็กมาลัสมัสเลยสาปให้ลูกตาของเดโมแมนเป็นบอสแม็กซี่มัมมี่ยังไม่มีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมตอนนี้ถึงไหนแล้วเอ่ยผมมาหาไล่แทงอยู่อะรู้สึกจะชื่อด่านมาครับแคสเซิลอะไรสักอย่างเนี่ยยอมแพ้ออกสนี้กันผมว่าจะเข้าได้นะดีวายเอฟเอ็นเหรอเดี๋ยวขอลองเสิร์ชชื่อก่อนเป็นไงเนี่ยเชื่อป่ะวันนี้ทั้งวันอ่ะได้นั่งหาชื่อกันทั้งวันเลยมันครับ DYSN เหรอด่านเป็นยังไงช่วยแคปรูปมาหน่อยได้ไหมอันนี้ป่ะมันเป็นด่านเจลเบรกอะฮะมันไม่ใช่เจลเบรกนะสุดท้ายเลยไม่ท้ายสุดก็มาด่านเดิมครับด่านนี้ขยับแอปขยับเล่นกับผมเลยครับผมมาด่านนี้เลยใช่ไหมครับเวิลด์
ตัวปลอมที่มีเยอะทำให้นอร์แวร์น้องหามาหายากกันหน่อยถ้าหาเจอก็ได้แอดเป็นชาเลนจ์ไงว่าแบบมีความพยายามแค่ไหนน้องแบบโอ้ตัวเยอะโอ้ยไม่อยากหาแล้วน้องก็เปิดรับแอดไปนะครับผมชอบการชาเลนจ์วัดใจว่าแบบความมือน้องมีความมุ่งมั่นแค่ไหนแค่นั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีอะไรน้องก็แค่ไม่ได้แอดแค่นั้นยังมีคนอีกมากมายที่เขาแอดได้ให้เราล็อกเก็ตจำได้ครับผมให้เราล็อกเก็ตจำได้ทำให้ดู3 2 1ยิงมาดีดินี่เกือบจำได้อ่ะมาอีกโอเคเดี๋ยวก่อน congratulations ดีดิสวนมันไส้มันจำได้ดิวะมันคืออย่างเงี้ยเราก็เป่ารีเซ็ตตรงพื้นอ่ะโอ้ยากไม่เอาแม่งละจังบ้างมามีสวยขอหน่อยจากโฟร์แมนไหมรู้จักแต่ไม่เคยคุยกันรู้จักแต่พูดอะไรเล็กพูดต่างที่เคยคุยเพื่อนเล่นกันจริงจังหน่อยได้ไหมยิงกันเลยต้องไปให้สุดไปหยุดที่ภาค2
ใช่คนดังเนี่ยตอนเราทำเสียงไปนะครับผมเอ็นจิเนียร์ล็อกเก็ตจำได้ไหมล็อกเก็ตจำได้เล่นจริงจังหน่อยดิฝีมือยังมีแค่นี้กันเองเหรอเฮฟวี่ตัวดีเลยกันต่อที่เหลือด้วยคือตัวคุณจะทำนั้นทางเดียวเหรอไม่คันโซดีกว่าไม่ครับต้องใช้ธนูใช่ไหมมาชิดว่ะนี่เก่งไงเป็นไรอ่ะไปดิต่อเลยแล้วไพลอตอีกนิดเดียวเองเก็บสองแล้วช่างหัวป้อมมันเอาเหลือคนเดียวเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายชนะแล้วนั่นแหละเนี่ยทำไมคนเข้ามาน้อยจังเลยอ่ะธนูไฟกับธนูธรรมดามันไหนแรงกว่าผมดาเมจเท่ากันแค่ธนูไฟจริงแล้วศัตรูจะติดไฟแค่นั้นนะครับ
หัวเฉียวไปนิดนึงเขาเล่นสนายกันหมดทำไมมีเฮฟวี่คนเดียวอ่ะคนตามเล่นน้อยจังเลยต้องเล่นอย่างนี้มากครับลีโอเวอร์พี่ชื่อเอ็นครับผมมันสุ่มข้างในจังวะมิสเตอร์แตงหาเล่นงี้เอาเฟนออกนะไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะผมต้องการคนที่เป็นเพื่อนที่มีประโยชน์ผมบล็อกอยู่ไหนวะเจ้าลบออกไปเลยไม่ช่วยงานเอาออกไปไม่มีสัญลักษณ์เพื่อนขึ้นแล้วออกไปไม่ต้องแล้วแก้ตัวไม่ทันแล้วแก้ตัวไม่ทันแล้วแก้ตัวไม่ทันแล้วเวลายิงธนูอ่ะต้องยิงดักหน้ามันก่อนรู้มันจะไปตำแหน่งไหนอ่ะยิงดักไปอย่างนี้แต่อย่ายิงประชิดมากบอลไม่ต้องย้ำบอลแอดมินใจเย็นๆทั้งหลายแอดมินใจเย็นๆใจร่มๆก่อนใจร่มๆก่อนแอดมินสวยกาดก่อนนะนะแอดมินค่อยๆ คุยนะ Mission ends in 30 seconds พี่เมย์ชอบเล่น TF2 แต่ความจริงคือคนดูชอบให้พี่เล่น TF2 พี่ต้องเล่น TF2 โอเคนะ Stop the bloody ball Pulls away ว้าวว้าวว้าวหลัง5 4 3
ามได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับผมและสามารถไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับกระดิ่งไม่แจ้งเตือนก็ไปติดตามที่เพจ Facebook นะครับผมคลิปสอนไว้แล้วลงเมื่อประมาณต้นคลิปได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแฮ่จบคลิปแล้ว